อันนี้ก็จะเตรียมอาหารไว้ให้ครับอันนี้ไข่เกี๊ยวทอดไข่เกี๊ยวนะครับฤดูกาลนี้ก็จะไข่เกี๊ยวสมุนไพรครับยังไม่เห็นน้องกล้าปรุงรสเลยปรุงแบบจืดๆแล้วครับเขาสูตรเราครับไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่อะไรไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วครับฮะเอาสุกแล้วปั๊บเอาข้าวสูตรเด็ดไข่เกี๊ยวสมุนไพรครับใส่ต่อเอาเดือบก่อนเนาะนั่นครับก็จะนำน้ำมันมาใส่ครับนี่คือน้ำมันนะครับต้องเอาอั่งไฟก่อนเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นครับพอเย็นเสร็จแล้วน้ำมันมันจะเป็นไข่แล้วก็ต้องลวกน้ำมันอย่างนี้ก่อนนี่คือน้ำมันลงไปนะครับใส่หน่อยๆทอดไข่เกี๊ยวสมุนไพรจะได้เห็นไข่เกี๊ยวสมุนไพรนี่ก็หุงข้าวแบบดงตกนี่จะหนาวมากนะก่อนฝนตกบรรยากาศได้เลยเนาะนี่ขอเสียงหน่อยเรียบร้อยครับจัดทำต้มไก่ครับเอาไว้ใส่อะไรอยู่ต้มพวกอะไรแอปเปิ้ลน้อยโอ้ไปเก็บหอยแอปเปิ้ลน้อยไหมประเดี๋ยวนี้กินสบโบของเพิ่นโนี่แหละครับคือความมวลที่ขึ้นมาล่ะแต่ไม่เห็ดมะมวลเนี่ยสินะเป็นอิสระคือจะเฮือนเจ้าของเองบ่เกรงใจเลยครับแบบนี้ห้ามเกรงใจเพราะว่านี้มาจะทำให้เหมือนกลับบ้านคุณทันทีต้มไก่แต่คั่วไก่ก่อนแหมเว้ยมันบาดกูว่าแล้วมันโค้งจังเลยใช่ปะพี่เห็นลูกพี่รู้เลยแหมก็ต้มไก่ไก่สมุนไพรแล้วมันจะกลมก่อนรูปภาพนี้ส่งให้พี่หน่อยนะดีเลยนี่นะครับบรรยากาศฟูมูลในอารมณ์ของเมฆหมอกที่ตกลงมาครับดังเพาะแปะเพาะแปะกับความหนาวเย็นที่เห็นบรรยากาศการกินข้าวแล้วก็คุณก็มาได้เด้อนี่คือการจัดของหัวหน้าทัวร์ครับเวลาจัดนี่เขาจะจัดอย่างนี้เผื่อทำได้เนาะอ่ะนี่แหละครับสำหรับการทำทัวร์ที่คุณอยากจะมาสัมผัสก็ง่ายๆนี่แหละครับบรรยากาศที่คนไม่เคยที่จะคิดว่าภาพบนดอยผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราพี่ๆเขาเนี่ยที่เคยท่องเที่ยวแล้วพาลูกทัวร์ไปเที่ยวในสถานที่เที่ยวต่างๆพอพาขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยพวกพี่เขาก็มีความรู้สึกที่แตกต่างจริงๆกับที่พาทัวร์ไปนะพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้มันเป็นยังไงพี่กิตในบรรยากาศแบบนี้ของทัวร์ถ้าคุณรักธรรมชาติคุณหวยหาธรรมชาติคุณหวยหา
ความสุขที่แท้จริงคุณต้องมาสัมผัสที่นี่วิถีชีวิตคนเผ่ายอดดอยแล้วมันต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมันมีเรื่องเล่าอะไรอีกมากมายในการกินอยู่แล้วก็ความเป็นกันเองน้ำใสใจจริงที่เมื่อคุณมาแล้วคุณจะรู้สึกอิ่มเพราะอะไรมันเติมเต็มที่ชีวิตหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีคำว่าทราเวลแล้วทราเวลเนี่ยคุณเดินทางท่องเที่ยวคุณไปเองคุณไปกับบริษัททัวร์ต่างๆคุณไปกับเพื่อนฝูงแต่คุณต้องมองหาสิ่งที่แตกต่างนี่แหละครับวิถีแบบนี้ที่คุณก็สามารถสัมผัสได้ย้อนรอยหาอดีตได้จริงๆครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าวิถีแบบนี้เป็นวิถีที่ล้าหลังวิถีที่สกปรกหรือวิถีชีวิตที่ไม่น่าอยู่แต่วิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยทำให้คุณได้ย้อนถึงอดีตกับย้อนถึงความหลังที่คุณเคยสัมผัสในวัยเยาว์ของคนบ้านนอกครับน่าจะขี่เนาะอยากกินแบบไหนก็กินเนาะโอ้อันนี้คือที่เป็นหัวหน้าทัวร์ครับเวลาเขาพาลูกทัวร์ไปนี่เขาจะอารมณ์ไม่มีอดตายนะเข้ามากับไกด์ฟ้าจริงครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้เนาะนี่แหละครับพาหัวหน้าพาเจ้าของบริษัททัวร์เขาเรียกว่ามาอินสเปคครับพอมาอินสเปคเสร็จแล้วนี่มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เราก็กลัวนะถือใจป่ะเนาะถือใจป่ะเนาะว้าวเดี๋ยวผมจะพาเจ้าของดอยไปอินสเปคทะเลที่พัทยาด้วย แหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับนี่นะครับถ้าคุณขึ้นมาคุณก็จะได้แบบนี้จริงๆถ้าแต่ยังไม่ได้ตักเลยผ่านเราจะจัดให้ครับเพราะเราชอบในบรรยากาศแบบนี้คุณชอบหรือไม่ชอบคุณอยู่ที่ตัวคุณเด้อคุณเขาครับกับเขานี่จะแน่เสร็จแล้วในที่สุดก็อิ่มเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือการพักผ่อนที่แท้จริงป่ากลางเต็นท์นอนครับไม่อยากว่าบรรยากาศที่นี่มันจะเป็นยังไงแต่มันก็จะเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆครับถ้าม่านหมอกนี่มันออกไปก็จะเห็นเป็นทะเลภูเขาอีกรอบนึงแต่ตอนนี้ม่านหมอกก็อยู่ในหุบเขาที่เราได้สัมผัสอย่างนี้นี่แหละคือความจริงของบรรยากาศที่คุณสามารถสัมผัสได้เด้อ